ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเช็คประกันสินค้าทีนะครับเช็คประกัน JB Strength แล้วก็ Advice นะครับ3เจ้านี้นะครับคือเรื่องผม อยากรู้ประกันพวกเมนบอร์ดพวกอะไรคอมตัวเองนะครับคือบางทีก็ลืมอยู่ว่ามันประกันกี่ปีกันแน่หมดหรือยังซื้อมาเมื่อไหร่นะครับครับส่วนวิธีการเช็คประกันนะครับเดี๋ยวเราดูที่ยี่ห้อดูของเจ้า JB ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเมนบอร์ดผมนะครับ ASRock นะครับ AB350 Pro 4นะครับประกันของจริงๆของเนี่ยครับของเจ้านี้เขานะครับแต่ซื้อมาจาก JB นะครับส่วนวิธีการดูประกันนะครับพวกถ้าเราซื้อจาก JB มามันจะมีไว้ติดมานะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์ถ้าเป็นพวกเมนบอร์ดส่วนมากจะติดอยู่ที่กล่องนะครับอันนี้ครับให้เราดูที่ตัวนี้เลยครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์เรานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเช็คประกัน JB นะครับแล้วก็พิมพ์หมายเลขนี้ก่อนเลยครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนในผมไปเช็คดูแล้วหมายเลขนี้หาประกันไม่เจอนะครับผมก็เลยมาไล่ดูที่ตัวนี้ถ้าใครไม่เจอนะครับไอตัวที่สติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับให้มาดูที่ตัวนี้ครับserial number นะครับในภาพนี้ให้เรากรอกเนี่ยครับกรอกไอตัวเลขตัวภาษาอังกฤษเนี่ยครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับถ้ามันพิมพ์ใหญ่ก็ให้พิมพ์ใหญ่ไปตัวพิมพ์ใหญ่ไปถ้าตัวพิมพ์เล็กก็ให้ตัวพิมพ์เล็กไปนะครับให้ตรงกับตัวเลขนี้นะครับก็จะเจอนะครับเจอประกันของเรานะครับถ้าว่าประกันเรายังเหลืออยู่นะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ของ JB นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าอย่างอื่นบางทีการ์ดจออย่างเงี้ยบางทีมันจะไปแปะอยู่ที่ตัวอาจจะแปะอยู่ที่เพจนะครับเพจของเพจหลังการ์ดจออะไรเงี้ยแล้วดูให้ดีนะครับดูทั้งกล่องดูทั้งสินค้านะว่าไว้มันอยู่ตรงไหนแน่นะครับครับนี่จะเป็นการเช็คประกันของ JB นะครับเดี๋ยวดูตามภาพนี้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าว่าตัวนี้ไม่เจอนะครับตัวนี้ไม่เจอให้มาดูที่เลข SN นะครับ Serial Number นะครับให้กรอกแค่ตัวนี้พอนะครับแบบในภาพนี้นะครับอันนี้ครับมันก็จะขึ้นมานะครับวันที่ซื้อรหัสสินค้าชื่อสินค้าเนี่ยครับ serial number นะครับระยะเวลาการรับประกันนะครับส่วนประกันเหลือไม่เหลือเนี่ยครับให้เรานับจากวันที่ซื้อนะครับเนี่ย2017 1208เนี่ยครับก็เราก็มาหักกบลบหนี้กันกับระยะเวลาการรับประกันนะครับอันนี้จะเป็นของJB นะครับส่วนเดี๋ยว advice เดี๋ยวดูต่อไปนะครับนี่จะเป็นของTP Link นะครับไอตัวนี้จะเป็น Wireless Dual Band นะครับที่ผมจะทดสอบเช็คประกันดูนะครับเป็นการ์ด Wi-Fi นะครับ Dual Band นะครับซื้อมาจาก Advice นะครับประกันถ้าจะไม่ผิดจะเป็นLifetime นะครับ Lifetime นี่จริงๆไม่ใช่ว่าตลอดชีพนะครับไม่ใช่นะครับคือว่าจนกว่ารุ่นนี้จะเลิกผลิตนะครับเขาถึงจะตีว่าเป็นประกันหมดนะเห็นที่เขาว่ากันนะจะประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไลฟ์ไทม์แล้วจะไม่มีวันหมดประกันนะครับไม่ใช่นะครับจนกว่ารุ่นนี้หรือรุ่นใกล้เคียงจะเลิกผลิตนะครับอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับส่วนวิธีการเช็คประกันนะครับของแอดไวส์นะครับให้มาดูที่ตัวนี้เลยครับมาดูไวส์ที่ปิดนะครับให้คุณสังเกตดูว่าสินค้าที่คุณซื้อมานะมันมีไวท์ของแอดไวท์เนี่ยปิดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ลองนึกให้ดีนะว่าเราซื้อมาประมาณวันไหนหรือดูจากบินนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ให้เอาเลขเนี้ยครับกรอกแค่ถึงตรงนี้พอนะครับแค่จากไอ้60ถึงว่า02พอนะครับเนี่ยครับจะเป็นเลขไอ้ serial number มันนะครับส่วนที่ผมเช็คนะตัวหลังไม่ต้องกรอกนะครับอันนี้ครับจากในภาพนะครับจะเป็นการเช็คประกันของ Advice นะครับตัวการ์ด
PCI Express เมื่อกี้นะครับตัวการ์ด Wi-Fi นะครับการ์ด Wi-Fi การ์ด LAN นะครับเราไม่ต้องใส่คำว่า SN นะครับให้เอาตัวนี่ครับมาใส่ในช่องนี้ครับ Barcode Advice นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ครับใส่นะครับเสร็จแล้วก็ตัวสอบประกันอันนี้ครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าไม่ขึ้นนะจะลองใส่ SN ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ให้ดีเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเราใส่ตัวเลขถูกหรือเปล่าครับบางคนพิมพ์หาก็หาไม่เจอนี่บางทีผิดไปแค่หลักเดียวมันก็ไม่ขึ้นมาให้ดูนะครับนี่จะเป็นแอดไวซ์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการ์ดจอของผมนะครับอันนี้เป็นซื้อมือสองมานะครับก็เสร็จก็พลิกหาอยู่ว่ามันมีไวซ์อยู่ตรงไหนแต่จริงๆมันมีไวซ์ติดอยู่ที่เพจหลังการ์ดจอนะครับแต่มันอยู่ในเครื่องผมก็ขี้เกียจดูนะผมเลยมาไล่ดูนี่อันนี้จะประกันของเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็วิธีการดูนะครับวิธีการดูนะครับกับประกันของเซ็งนะครับให้มาดูที่ตัวนี้ครับตัวเลข SN มันเนี่ยครับนะครับให้เราไปพิมพ์ในช่องค้นหาของตัวสเต็งมันเนี่ยครับตัวเช็คประกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองไปพิมพ์ดูนะครับในภาพนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คประกันตัวสเต็งนะครับคราวนี้จะเป็นการเช็คประกันของสเต็งเนี่ยนะครับให้เราพิมพ์ในช่องค้นหาของ Google เลยนะครับนี่ครับเช็คประกันสเต็งเนี่ยครับแล้วก็มาหน้าแรกเลยครับเนี่ยเช็ควอร์แรนตี้นะครับเราจะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเช็คประกันตอนแรกนะครับผมใส่ปั๊มใส่อยู่นานเหมือนกันนะครับมันไม่โชว์ขึ้นมานะครับเพราะว่านี่ครับให้เราไล่ดูนะว่าใส่คำว่า SN หรือว่าจะใส่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับหรือว่ามีจุดข้างหลังของผมนี่ต้องเอาจุดออกนะครับเสร็จแล้วก็สังเกตนะครับนี่อันนี้ก็ไม่เจออีกนะครับไม่เจออีกถ้าไม่เจออีกเราก็เอานี่ไปเอาแต่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วก็พยายามใส่แม่นๆนะครับอย่าให้ผิดนะครับผิดมันจะหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมก็ปั้มใส่อยู่นานนะครับเอาจุดออกก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับนี่เราต้องอย่างนี้ครับเอา SN แล้วก็ตัวเลขมาชิดเลยนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับดูว่ามันเจอหรือเปล่านะครับสรุปว่าเจอนะครับอันนี้ครับประกันในหมด31/2020นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆการเช็คประกันนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการเช็คประกันคร่าวๆนะครับของสินค้าไอทีนะครับคือผมก็จะเช็คอายุประกันสินค้านะครับไหนๆก็จะเช็คก็เลยทำเป็นคลิปออกมานะครับเดี๋ยวใต้คลิปผมจะรวบรวมรายชื่อประกันศูนย์ประกันนะครับแล้วก็ประกันทั้งประกันในไทยและประกันนอกนะครับเผื่อใครจะเช็คนะครับก็ลองดูใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะวางชื่อวางลิงก์ไว้ให้นะครับจะรวบรวมมาเท่าที่พอจะรวบรวมได้นะครับสำหรับการเลือกซื้อสินค้าไอทีนะครับสมมติพวกสำหรับมือใหม่นะครับใครที่เพิ่งจะเริ่มประกอบคอมนะครับวิธีการดูง่ายๆคร่าวๆนะครับให้หลักๆเลยให้เลือกศูนย์นะครับคือเราจะซื้อจากร้านไหนก็แล้วแต่จะเป็น Advice JIB Banana หรือว่า JDI หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ร้านตัวแทนจำหน่ายพวกร้านมันเยอะแยะครับแต่ว่าให้ดีเราดูศูนย์ดีกว่าว่ามันซ่อมที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าสินค้ามันเกิดวันนึงมันมีปัญหานะครับเสร็จแล้วก็พอเราได้รายชื่อศูนย์แล้วก็ให้เราลองเช็คดูนะว่าศูนย์นี้ขณะนี้เวลานี้หมายถึงว่าช่วงเนี้ยมันดีไหมอะไรเงี้ยครับก็เช็คจากก็ไม่ต้องเช็คจากอะไรก็ครับก็ลองเซิร์ช Google ดูหรือว่าพวกกลุ่มคอมใน Facebook หรือว่าจะเป็น Twitter นะครับดูว่าเขาพูดไปในทิศทางไหนนะครับ
ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเผื่อว่าเราต้องวันหนึ่งสินค้ามันเกิดมันพวกสินค้าพวกนี้มันเสียมันพังได้ครับดวงแตกมาซื้อมาวันเดียวก็พังก็ยังมีนะครับแต่ว่าถ้าประกันดีๆ2-3 ปีหรือว่าศูนย์ดีๆก็ไม่มีปัญหานะครับบางที่เขาก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยอย่างไอตัวการ์ด Wi-Fi ผมนี่ผมเคลมมา2 รอบแล้วนะครับยอมรับอย่างว่าทางเป็นร้านแอดไวซ์นะครับเขาเดินเรื่องเคลมสินค้าให้นะครับได้ตัวใหม่มาทั้ง2 ครั้งเลยนะครับผมก็ประทับใจนะครับก็ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับอ้อเดี๋ยวผมลืมบอกอย่างหนึ่งไอ้พวกตัวเลขที่เราเอาไปกรอกนะครับเป็นไม่ว่าจะ serial number หรือว่าใน voice ในอะไรนะครับถ้าว่าเช็คแล้วมันยังไม่ขึ้นก็ลองไม่ได้ใส่ SN ก็ใส่ SN ไปนะครับแล้วก็ลองดูหลายๆตัวนะครับลองใส่มันไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เจอจริงๆถึงค่อยโทรเข้าศูนย์นะครับศูนย์พวกไอ้สินค้าเรานะครับถ้าว่าเราเช็คในหน้าเว็บไม่เจอก็ถึงค่อยโทรถามศูนย์นะครับบางอย่างมันอาจจะต้องโทรถามศูนย์นะครับศูนย์ในที่สินค้าที่เราซื้อมานะครับหรือไม่คุณก็ยกไอ้ตัวเอาตัวสินค้านะครับที่เราซื้อมานะครับเดินเข้าไปที่ร้านที่เราซื้อมาเลยนะครับให้เขาช่วยเช็คประกันให้ช่วยเคลมให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประกันศูนย์ก็ถ้าอยู่ใกล้ศูนย์ในพวกประกันสินค้าต่างๆนะครับจะยกไปเองก็ยิ่งไวนะครับครับยังไงก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผิดพลาดประกันใดขออภัยมาที่ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ